ครับสวัสดีครับนี่เจอใช่ไหมครับวันนี้เราเสนองานตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านมิตซูบิชินะครับเป็นแอร์สีทิศทางนะครับสูบิชิมิเตอร์สลิปเนี่ยนะครับไปดูรุ่นกันโมเดล PU ขีด3V JC นะครับสาย220โวลต์นะครับแอมป์นะแอมป์13.5แอมป์นะครับมีปัญหาลูกค้าบอกว่าเปิดแล้วไฟเบรกเกอร์ทิปนะครับได้ยินเสียงช็อตนะครับตอนนี้เบรกเกอร์ปิดอยู่ใช่ไหมขอลื้อกันแกะฝาดูก่อนมีอะไรช็อตไหมนะครับมีเสียงช็อตนะครับมีน้ำอยู่นะตัวนี้ก็ได้แกมนี่นะไม่ชัดละแกะน็อตแล้วก็ดันเลื่อนลงด้านล่างนะครับตัวนี้มีฮีเตอร์อุ่นได้ไหมมีแมกเนติกนะครับ3 P นะครับแต่ว่าใช้แค่2 P คอยนี่เป็น220โวลต์แคปลันน่าจะเป็นนี่นะ60ไมโคร440โวลต์นะครับนี่นะเป็นสายสื่อสารนะครับมีสปีดพัดลมจอยเล็กนิดนะครับน่าจะเป็นสั่งเป็นพันเป็น data เนาะโอเคอันนี้มีคราบน้ำเยิ้มๆขาปลาแล้ววะครับเนี่ยร้อนหรือไมโครแห้งแล้ววะเดี๋ยวดูแอร์แอร์ก็ไม่มีฝุ่นนะน่าจะหมดอายุเองหรือเปล่านะเนี่ยลอยขานะตอนนี้เบรกเกอร์ปิดอยู่ขอวัดดูก่อนโอเคตัวนี้มีสีแดงกันนะแดง2เส้นเป็นแดงกับแดงนะอันนี้สตาร์ทนะลันนี่สีดำแดง2เส้นอ๋อนั่นเป็นไฟแดงไฟ L นี่นะเป็นเอ็นสีดำนี่นี่เป็นสาย VCT มีวัดโลนะครับวัดน้ำยาขาดโอเคตามมิเตอร์ที่ตั้งนะวัดค่าไมโครนิดหนึ่งนะครับไมโครแห้งหรือเปล่านะครับกินกระแสเกิดนะครับสตาร์ทไม่ออกจุดนี้นะไม่แห้งนะโอเคก็ยังอยู่60ไมโครอยู่นะครับแต่มีน้ำเยิ้มไหลออกมานะครับน่าจะต้องเปลี่ยนแล้วล่ะหรือมันช็อตด้านในหรือเปล่าลองเปิดดูอีกทีนะครับเดี๋ยววัดโอห์มเลยก่อนโอห์มคอมมิเซอร์เลยก่อนฮะวัดลันกับสตาร์ทนะครับสองจุดเจ็ดโอห์มนะครับ2.7-2.5โอห์มลันก็สตาร์ทคัมบอนนะคัมบอนในไหนกันนะคัมบอนนี้สีขาว
อ๋ออ่ะจับกับไอ้สตาร์กได้ครับสีแดงกันนะเพราะมันลอยอยู่สตาร์ท 1.7 นะครับคัมมอนกับสตาร์ทต่อไปคัมมอนกับลันนะครับศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งจุดห้าโอมต่ำมากนะครับแล้วก็วัดรั่วหน่อยตั้งเป็นเคโอเควัดรั่วก็ไม่รั่วนะครับโอ้แต่ก็บอกไปเป็นสนิมหมดเลยนะฮะหลายปีแล้วสนิมเป็นสนิมเป็นน้ำแข็งนะนี่มีฮีเตอร์นะโอเคปกติดูผิดปกติก็คาปานะครับวัดไม่แห้งแต่ว่าตอนทำงานไม่มั่นใจโอเคเดี๋ยวต้องลองเปิดดูพี่เปิดแอร์หน่อยครับพี่ครับเดี๋ยวต้องลองเปิดดูให้เห็นอาการฮะแต่ว่าช่างแมวคิดว่าขับปลาน่าจะมีปัญหาทุกคนเดี๋ยวให้เปิดแอร์อีกทีนะเดี๋ยวเป็นช่างเช็คไฟกันไฟมา229โวลต์นะครับวัดตรงพันมากี่โวลต์นี่ตามเป็น AC นะครับโอเคเป็น DC ขาไอ้เนี่ย ELV นะครับ ELV ห้ามือจับด้วยELV ตามเป็น DC มากี่โวลต์สีแดงเป็นบวกสีแดงเป็นบวกสีขาวเป็นลบนะครับวัดได้5 5 6 7 10 11นะครับขึ้นสวิงนะครับก็คือสวิงโอเคลองเปิดแอร์หน่อยครับครับเปิดแอร์เลยครับน่าจะร้อนแล้วน่าจะมีปัญหานะครับกลัวจะช็อตก็ฉ่ำนะ12แอมป์อยู่ตรงนี้ดูเนี่ยเป็นน้ำเยิ้มไหลลงมาเลยน่าจะร้อนจัดฮะดังเหรอพี่พัดลมร้อนหน่อยนะครับเพิ่งใส่นะ38
ปลาที่รู้กันนะครับ10ในครัวนี่ไปเอากระปาอีกตัวหนึ่งมานะครับเนี่ยเขาบอกให้เอาตัวนี้ก่อนตัวนี้มันไอ้นี่ครับวัดไม่ช็อตครับแต่ว่ามันน้ำมันมันออกครับน้ำมันออกมันใช่ครับมันเวลาร้อนๆแล้วจะมีปัญหาครับเดี๋ยววัดดูก่อนนะกันเหนียวโอเค58ก็ไม่เท่าไหร่ครับได้นะครับอย่างน้อยก็น้ำมันไม่เยิ้มก็โอเคเพราะว่านี่โอกาสช็อตมีสูงนะครับไว้ไม่เสียแต่ว่าเวลาทำงานจะมีปัญหาเสียนะครับนี่จะมีบุบหน่อยนึงไหลลงสายไฟนะครับโอเคเปิดแอร์ดูทีนะครับเปลี่ยนตัวใหม่แล้วถอดจากตัวโน้นนะตัวนั้นเฮียเขาไม่ได้ใช้แล้วครับโอเค11 9 12ครับค่ายกับไลฟ์แชร์เป็นเพื่อนในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับเราจุงงานแอร์บิ๊กซูบิชิแอร์สีทิพานะครับ